สลามไม้ทำด้วยไม้ไม้เบญจพรรณกว้างประมาณ20เมตรยาวประมาณ42เมตรแต่ไม้ทั้งหลังไม้ก็จะบ้างแล้วก็ถวายมามั่งซื้อมั่งแต่รวมมูลค่าแล้วในยุคนั้นก็ประมาณสัก15ล้านเป็นตรงกลางบางประจันพรประจันพรมันจะเป็นไม้จำมรีแล้วก็สายฝาเป็นไม้สักองค์หนึ่งก็บางสมาธิองค์หลังนั้นมันบางพิจารณาธรรมแล้วก็บางมันวิชัยถ้าบันนั้นก็มีประมาณ5องค์